สวัสดีและสบายดีเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้มาพบกับแม่งอนอแม่นอนติมือชวนอีกแล้วเนาะเพิ่งตื่นนอนใหม่พี่น้องตอนนี้ประมาณ7 โมงนิดๆน่ะกับพันได้ล่างดอกเนาะมันนี่ออกงานก่อนมาทำงานก่อนวันนี้เรามาเจอกันตอนเช้าก็จะเป็นตอนเช้าบรรยากาศดีๆมีมาเจอพ่อใหญ่หนวดฉีดยาอีกแล้ววันนี้จะไม่ฉีดยาทุเรียนอีกแปลงหนึ่งนะทุกคนนี่เราจะเข้ามาดูเนาะเข้ามาถามพ่อใหญ่หนวดว่าแปลงนี้มันกี่เดือนแล้วเนี่ยกี่เดือนกี่ปีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ตามมานานแล้วเพื่อนตั้งแต่เก็บมังคุดเก็บทุเรียนเนาะตอนนี้ผลผลิตแล้วก็หมดแล้วทุเรียนอ่ะเหลือแต่มังคุดลูกสุดท้ายแต่วันนี้เราจะพาไปตามดูว่าแปลงนี้ได้กี่เดือนและกี่ปีแล้วจำไม่ได้เลยสมองไม่ค่อยดีเลยแม่ติมไปถามพ่อใหญ่หนวดดีกว่าไปกันเลยทุกคนพ่อใหญ่หนวดเนี่ยเขาก็จะดึงสายฉีดยาเองนะทุกคนเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวว่าไม่ช่วยนะทุกคนนี่ไม่ต้องเอาติมช่วยแล้วเนี่ยนี่ผิดหน่อยนึงมีน้ำใจอยู่นะนิดเขาก็จะดึงสายยางของเขาเองนี่สายยางก็นี่แหละสายฉีดยานะไม่ใช่สายยางบอกกับบอสัสนอนไม่เป็นไรก็เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเนาะทุกคนเนาะเราก็เช่นเคยเราพาดูพาเลาะพาดูนี่นอนจะเป็นทางนู้นจะเป็นเท่าแก่นอนตัดยาตัดหญ้าไม่ใช่ตัดยาโอ้ยวันนี้ทำไมมันพูดแบบนี้อ่ะพ่อใหญ่หนวดขอถามหน่อยแล้วแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งนี้ปลูกกี่เดือนกี่ปีแล้วแล้วฉีดยาอะไรมั่งโอเคป้าไปถามพ่อใหญ่หนวดไปเลยแหมต้องมาด้วยไม่ได้ยาก็เยอะนะทุกคนเอ้ยวันนี้พ่อใหญ่หนวดเขาก็กำลังเลื่อนรถฉีดยามาแล้วเสียงนุ่มจังเลยทุกคนเพิ่งใหม่ๆนะเนี่ยรถใหม่วันนี้พ่อใหญ่หนวดพามาดูต้นทุเรียนพิเศษมากเลยเพื่อนๆเอาพิเศษแบบไหนครับทุกคนเบิ่งด้วยนี่พ่อใหญ่หนวดทำไมทุเรียนเจ้ามันออกดอกในยอดอย่างเงี้ยว้าวไอ้ปกติทุเรียนเนี่ยนะเขาจะออกตามกิ่งก้านสาขาเขาเนี้ยที่เขาจะออกนี่แต่ต้นแบบนี้เนี่ยเขามาออกอยู่ตรงยอดเขาอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ได้ชอบนะครับเขาคือว่าเขาผิดปกติเขาไม่สมบูรณ์เขาก็เลยมาออกในยอดเขาไม่สมบูรณ์มันก็ต้นเขาก็มีครบทุกอย่างอ่ะเขาเป็นในรากหรือว่าเป็นอะไรเพราะในหนวดไอ้นี้เราก็บรรยายไม่ถูกนะเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการไอ้ส่วนใหญ่เราก็จะเกินจะส่วนมากนะครับนี่ทุกคนเนี่ยดูอันนี้ยอดนะเนี่ยเป็นยอดเลยเนี่ยออกในยอดนะทุกคนเลยดอกเขาออกที่ยอดก็เพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นป่ะถ้าเขามีลูกมันก็อยู่ขนาดนี้ดิมันก็ย้อยลงไปเลยสิมันไม่ได้มันผิดปกติมันผิดปกตินั่นดอกบานแล้วนะนี่ดอกบานไอเราก็ไม่ได้เอาไว้เอาเขาไว้หรอกเดี๋ยวมันก็ร่วงทิ้งหมดเดี๋ยวเขาก็ร่วงตอนนี้พ่อใหญ่หนวดนี่มาฉีดยาหรอพ่อใหญ่หนวดโอ้ขอนั่งในเด้อครับเด้อปวดแข้งปวดขาอ้าวตามวัยตามวัยพ่อใหญ่หนวดอะไรจะบรรยายอะไรคะนั่นน่ะมีทั้งยาทั้งอะไรแล้วจะมาถามแล้วคุณจะมาถามเรื่องอะไรล่ะครับอ๋อก็สวัสดีครับพ่อใหญ่หนวดเอาเชิญนั่งครับเชิญนั่งเอาเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนสวัสดีครับพ่อใหญ่หนวดคะสวัสดีครับวันนี้จะมาถามเรื่องทุเรียนเนี่ยวันนี้ฉีดยาอะไรบ้างวันนี้เหรอสังเกตดูนะไอใบทุเรียนนี้เขาแตกใบอ่อนมาหลายวันแล้วเขาแตกใบอ่อนมาหลายวันแล้วเราจะมาเติมธาตุอาหารให้เขาวันนี้เป็นวันที่9เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ถามว่าร้อนไหมร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะจ๊ะร้อนสุดๆเอาพี่น้องครับร้อนสุดๆทุกคนสำหรับวันนี้พ่อใหญ่หนวดเนี้ยสำหรับพื้นที่ข้างล่างนี้ทำพ่อใหญ่หนวดไปเดี๋ยวไม่น้อยเตรียมจะฟังเหมือนกันพ่อใหญ่หนวดเติมปุ๋ยทุก15 วันนะเติมสูตรเสมอหรือ2577ก็ได้เราเติมไปเนี้ยโคกนี้เราใส่อยู่ที่4 กำมือนะครับ4 ถึง 5 กำมือโคกนี้เพราะเราปลูก2 ต้นได้กี่ปีได้กี่เดือนแล้วเนี่ยไอ้ต้นนี้นะไอ้แปลงนี้เราปลูก24 เดือนครับ24 เดือนนี่ก็คือ2 ปีมีทั้งสวย
และไม่สวยมีตายด้วยแล้วเราก็เอามาซ่อมด้วยมีทุกอย่างนะครับมีสวยไม่สวยตายเอามาซ่อมทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้พ่อยีหนวดจะมาสีดมาเติมธาตุอาหารให้เขานะครับเราจะมาเติมธาตุอาหารเราจะใส่จุลธาตุคือจังกล่องอยู่ใกล้แท้แม่น้องอะติ่มขยับกล่องว่าใกล้ที่จะได้เห็นอยู่ใกล้โพดบ่เห็นได้นั่นเอาแม่น้องอะติ่มจันใหม่จ่ายไปเลยวันนี้พ่อยีหนวดจะมาเติมธาตุอาหารให้เขานะครับอันดับแรกเลยไอ้ที่พ่อยีหนวดฉีดปึ้ง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 อยู่ที่แม่น้องอะติ่มไทยให้ดูนะคือถัง 1,000 ลิตรนะครับพี่น้องวันนี้เรามาฉีดตั้งแต่เช้าเลยอันดับแรกก็ใบเขาแตกไปอ่อนมาแล้วนี่เนาะเราจะมาเติมธาตุอาหารอันดับแรกเลยเราจะใส่นี่นะครับพี่น้องนี่ใส่นี่นะครับเขาเรียกจุลธาตุภาษาสาวสวนหรือภาษาทางราชการเขาเรียกจุลธาตุนะครับที่มีธาตุอาหารอยู่ในนี้ถึง 8-9 ชนิดเลยก็ว่าได้มีทั้งทองแดงเหล็กแมงกานีสสังกะสีโบรอนบัดนีนัมอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าจุลธาตุนี่ครับอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเอามาให้ดูนะครับตัวอย่างชนิดผงก็มีชนิดน้ำแต่ไอ้ที่มาท่าให้ดูนี้คือชนิดน้ำนะครับของบริษัทไหนท่านก็ไปซื้อเอาเองมันมีหลายบริษัทไม่เจาะจงเฉพาะบริษัทนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือจุลธาตุนะครับเราเติมธาตุอาหารให้เขาทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเขาแตกไปอ่อนมาลักษณะเช่นนี้นะครับอันดับที่สองพี่น้องครับช่วงนี้เป็นช่วงร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดานะร้อนแบบพิเศษนะครับบางท่านก็อยากได้แบบพิเศษอากาศเลยจัดให้ท่านแบบพิเศษเลยก็ว่าได้ในเมื่อทุกท่านก็อยากได้แบบพิเศษใช่ไหมล่ะเอาสภาพอากาศเลยจัดให้ท่านแบบพิเศษเลยก็ว่าได้เราจะไปปกป้องเขาเพื่อไม่ให้เขาใบแห้งใบแก้วเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับกลางคืนอาจจะเย็นตอนเช้าอาจจะร้อนเราก็เติมอย่างนี้ไปเลยครับไอ้นี้คือธาตุสังกะสีนะครับโอ้พี่น้องครับกับหัวกับหางนะครับพี่น้องเพราะว่ากล้องของเราอยู่ถ่ายอยู่ข้างหน้าก็เลยกลายเป็นกับหัวก็ไปซะงั้นเลยครับตัวหนังสือไอ้ตัวนี้คือธาตุสังกะสีสำหรับพืชนะครับไม่ใช่สังกะสีที่มุงหลังคาแล้วก็มาบดแล้วก็มาฉีดทุเรียนไม่ใช่นะครับเพราะบริษัทเขานี้บดออกมาเป็นจุลไปเรียบร้อยแล้วเป็นธาตุอาหารสำหรับพืชไปเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้นี้คือธาตุสังกะสีนะครับเราเติมไปเพราะอะไรเพราะอากาศเขาเปลี่ยนแปลงบ่อยเราไม่บางทีเขาร้อนควบคุมตัวเขาเองไม่ได้ใบอาจจะไหม้นี่ไงครับนั่นตกไปใช่แล้วนี่ครับใบไหม้แห้งเพราะเขาร้อนจนเกินไปเราจะเอาตัวนี้เติมเข้าไปสังกะสีเดียวแต่ตรงนี้มันก็มีไอ้ตรงนี้ก็มีธาตุสังกะสีเหมือนกันแต่มันมีน้อยไงมันมีน้อยเราก็เลยเติมไอ้เดียวเข้าไปด้วยเข้าไปแทนด้วยเข้าไปเสริมด้วยนะครับไอ้นี่คือธาตุสังกะสีเราเติมเข้าไปอ้าวพี่น้องครับแล้วใส่ปุ๋ยไหมใส่เราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับพี่น้องเราใส่จุลธาตุเข้าไปที่มีอาหาร 8-9 ชนิดแล้วก็เติมธาตุสังกะสีเดียวเข้าไปอีกแล้วเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเข้าไปด้วยนะครับแล้วทีนี้ถามว่ามีแมลงไหมมีเราก็เติมยาป้องกันแมลงเสียไฟเราก็ใช้ยาป้องกันเสียไฟแมลงปีกแข็งที่เขาจะมาหากินกลางคืนใบนั่นแหละแล้วทีนี้เราฉีดไปเราจะฉีดประมาณสัก7วัน8วัน10วันฉีดครั้งหนึ่งฉีดไปเรื่อยจนกลัวใบเขาจะออกมากลางเต็มที่เลยในเมื่อใบเขากลางเต็มที่แล้วเราจะทำยังไงครับทำให้ใบเขาเขียวในเมื่อเราจะทำให้ใบเขาเขียวเราก็พี่น้องครับแมกนีเซียมตัวนี้จะทำให้ใบเขาเขียวนะครับแมกนีเซียมนี้เขาจะไปสร้างเคอร์ลิพิวข้างเคอร์ลิพิวก็เปรียบเสมือนใบยะนางนั่นแหละบีบขั้นออกมาก็เป็นเคอร์ลิพิวเขียวๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าท่านไปแกงใบยะนางไปเอาเคอร์ลิพิวไปใส่โอ้ไม่ใช่แกงหน่อไม้ดิไปท่านเอาแกงหน่อไม้ไปซื้อเคอร์ลิพิวมาใส่มันก็เขียวเหมือนกันนั่นแหละแต่บางท่านเขาก็ใช้ใบยะนางแต่ทุเรียนเราจะใช้แมกนีเซียมยี่ห้ออะไรบริษัทใดท่านก็ไปหาซื้อได้ไม่ต้องเจาะจงที่พ่อใหญ่หนวดบอกก็ได้นี่คือช่วงให้ใบเขากลางออกมานะถ้าอยากให้เขียวนะถ้าใบให้เขียวแต่ถ้าอยากให้ใบเขาใหญ่ล่ะเราก็เติมไนโตรเจนลงไปดิปุ๋ยเราเติมลงไปอยู่แล้วข้างล่างนี้เราใช้สูตร 25-7 ก็คือไนโตรเจนแล้วปุ๋ยข้างบนเราก็ฉีดอยู่แล้วสูตรเสมอมันก็มีไนโตรเจนอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วทำให้เขาใบใหญ่ออกมาแล้วก็ให้ใบเขียวใบเขียวก็คือแมกนีเซียมนี่แหละครับทำให้ใบเขียวท่านสังเกตดูก็ได้นะครับจะเป็นพืชผักอะไรก็ได้ที่ถ้าเราอยากให้ของเขาเขียวนะเราก็เติมแมกนีเซียมเข้าไป
แล้วทิ้งพี่น้องครับช่วงนี้ร้อนเดี๋ยวสักหน่อยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับทุเรียนเขาจะเป็นโรคง่ายที่สุดเลยนะครับทุเรียนไม่ชอบหน้าฝนสักเท่าไหร่นักนะครับพอพื้นหายใจมากเด้อฮะหายใจบ่หนึ่งสองสามเอ้ามาต่อเลยครับพี่น้องเพราะตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนดินที่อยู่ที่เราปลูกทุเรียนนะบอกตามตรงนะครับเขามีความชื้นถ้าฝนตกลงมาบ่อยๆบอกตรงๆนะครับเขามีเชื้อราที่อยู่ในดินมากเลยเราจะทำยังไงครับพี่น้องเราจะเติมยาป้องกันเชื้อราเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับอาคาแคร์ BM อาคาแคร์นะครับเราก็เติมเข้าไปยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเจาะจงเฉพาะยี่ห้อนี้นะครับท่านก็เติมป้องกันเราฉีดไปทางใบนี่แหละทั้งทางใบและทางดินเพราะไอ้ตัวนี้ก็บอกตรงๆว่ามันก็แพงหน่อยนะครับยาป้องกันเชื้อรากับทุเรียนนี่บอกตรงๆแล้วก็แพงหน่อยนะครับแพงเท่าไหร่ก็ซื้อแพงเท่าไหร่ก็ซื้อดิขนาดทุเรียนกิโลละ 3-4-500 ท่านยังซื้อเลยเนาะเนาะเนาะบางท่านบางลูกนะกิโลละเป็นแสนๆลูกละแสนๆท่านก็ยังซื้อเลยเราซื้อมาเพื่อป้องกันเชื้อราให้กับเขาก็แค่นั้นแหละครับมันก็ถ้าท่านใดทำสวนท่านก็จะรู้นะครับพี่น้องต้องเขาบอกตามตรงนะครับการทำสวนทุเรียนท่านต้องทำใจอีกแล้วนะครับเพราะยี่หนวดบอกทุกครั้งเลยทำไมต้องทำใจนะครับพี่น้องปีนี้เป็นปีแห่งชาวสวนทุเรียนแฮปปี้มีความสุขกันมากเลยเพราะอะไรเพราะราคาทุเรียนนี้เริ่มขยับตัวซื้อง่ายขายคล่องเพราะอะไรครับทางปลายทางที่ประเทศจีนนี้นะเขาเดินทางสะดวกสบายเขารับไม่อั้นนะครับเอาเนี่ยน้องติ้มโพมาแต่ใส่นะดูบอกกี่นาทีละดูกี่นาทีเอาก็บอกกันตรงเลยไอ้ทางดินนี่พ่อแม่พี่น้องก็เติมปุ๋ยเข้าไปนะครับทุก15วันนะครับ 3-4 กำมือก็แล้วแต่ต้นของท่านใหญ่ๆหน่อยถ้าต้นขนาดนี้ก็ใส่ 3-4 กำมือนะครับต่อโคกนะก็ถูกก็ต้นละ2กำมือ15วันท่านก็เติมไปเรื่อยๆไอ้ทางใบก็ช่วงนี้ถ้าเขาแตกยอดมาขนาดนี้แตกยอดมาขนาดนี้ท่านก็ใส่ไปเลยนะครับไอ้จุลธาตุที่มีธาตุอาหาร 8-9 ชนิดเดี๋ยวท่านเขาก็ย้อนดูหรอกเดี๋ยวจะพูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวเดฟซีเขาก็ดู YouTube เอาไปยังโดนพูดไปแล้วบอกแล้วจะมาถามผมทำไมล่ะนั่นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยอดพูดแล้วเมื่อกี้นี่ไงเหรอพูดไปแล้วเหรอเอาเหลือๆดังนั้นพ่อยังหน่อยจะไปฉีดนะจะไปฉีดยาแล้วนะฉีดยาทุกคนเขาอยากรู้เนาะติดตามเข้ามาช่องไม่น้องไอติมลุยสวนเนาะความรู้แบ่งปันกันเนาะเอาของคนอื่นมากมาปนกันไปเออพ่อยังหน่อยไปเลยเด้อถูกเจ้าของช่องเขาไล่แล้วไปแล้วครับไปฉีดยาแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปหอมหมอนไปเลยหมดไปแล้วอ้าวมื้อนี้พุ่นยายหนวดเขาก็ให้ความรู้ทุกคนเพื่อนๆแล้วเนาะแล้วแม่น้องอติมก็จะขอจบคลิปในนี่แหละเพื่อนๆบ่ว่าหลายย้ายห่างเนาะพุ่นยายหนวดก็ว่าหลายพอแห้งแล้วอ้าวจังได๋ถูกหมักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยสำหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้เช่นเดิมสวัสดี